สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับค่ายปีกนกฮอนด้าในปีนี้เลยก็ว่าได้กับรถบิ๊กสกูตเตอร์ลำใหม่พิกัด 750cc ที่สุ่มพัฒนาและเผยโฉมในฐานะรถคอนเซปต์ไบค์มาหลายปีจนแฟนๆต่างเรียกร้องให้ผลิตมาในเวอร์ชั่นโปรดักชั่นแบบ global model ซึ่งล่าสุดทั้ง AP Honda ประเทศไทยก็ไม่ทำให้แฟนๆชาวโลกต้องผิดหวังเลือกเวทีมอเตอร์โชว์2017ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของ Honda XADV รถบิ๊กสกูตเตอร์สายลุยดีไซน์ล้ำสมัยผสานกับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยอันเหนือระดับที่พร้อมจะพาคุณทะยานไปในทุกๆเส้นทางสำหรับ Honda XADV นั้นได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Go Everywhere with Excite Feeling สามารถตอบสนองการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองตลอดจนรูปแบบการขับขี่แบบออฟโรดได้อีกด้วยซึ่งมาพร้อมกับออปชันที่น่าสนใจหลายรายการไม่ว่าจะเป็นชิลบังลมขนาดใหญ่แบบปรับระดับได้แฮนด์รถอลูมิเนียมเสริมแฮนด์การ์ดเช่นเดียวกับรุ่นพี่อย่าง CRF 1000L Africa Twin ไฟหน้าแบบ Full LED เลือนใหม่ดิจิตอลดีไซน์ทันสมัยพร้อมแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและสามารถปรับระดับองศาเพื่ออำนวยความสะดวกในการมองช่องเสียบปลั๊กไฟใต้เบาะขนาด12โวลต์ระบบ Smart Key Systemที่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยไม่ต้องบิดกุญแจและช่องเก็บของสำรอง U-Box ขนาดใหญ่มิติตัวถังประกอบไปด้วยระยะฐานล้อ 1,590 มิลลิเมตรความสูงเบาะนั่ง820มิลลิเมตรความยาวแฮนด์บาร์910มิลลิเมตรน้ำหนักตัวถัง238กิโลกรัมช่องเก็บของใต้เบาะความจุ21ลิตรและถังน้ำมัน 13.1 ลิตรสำหรับไฮไลท์สำคัญของ Honda XADV อยู่ที่ระบบช่วงล่างที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์โดยระบบช่วงล่างด้านหน้า Upside Down แบบ Cassette Type ขนาด41มิลลิเมตรที่สามารถปรับความแข็งของสปริงและการคืนตัวของช็อคอัพได้และด้านหลังแบบ Monoshock ติดตั้งอยู่บนสวิงอาร์มโปลิงแบบ U-Shape น้ำหนักเบาพร้อมระบบเบรกหน้าแบบ Disc Brake คู่ขนาด310มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊ม Nissin แบบ Radiant Mount และด้านหลังแบบ Disc Brake เดี่ยวพร้อมปั๊มเบรก Nissinที่มาพร้อมระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังอีกทั้ง Honda XADV ยังมาพร้อมกับล้อซี่ลวดแบบจุ๊บเลดที่ขนาดด้านหน้า17นิ้วและด้านหลัง15นิ้วรัดด้วยยางแบบกึ่งวิบากที่ขนาดหน้ายาง 120/70R17 และด้านหลัง 160/60R15 สำหรับคุมพลังเครื่องยนต์ของ Honda XADV มาพร้อมกับเครื่องยนต์4จังหวะ2สูบขนาด 745cc Double Overhead Camshaft 8วาล์วจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด PGM FI ระบายความร้อนด้วยน้ำเหมาะสมรรถนะสูงสุด54แรงม้าที่ 6,250 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด68นิวตันเมตรที่ 4,750 รอบต่อนาทีที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 4ด้วยอัตราบริโภคเชื้อเพลิงอยู่ที่79ไมล์ต่อแกลลอนอัตราการปล่อยไอเสียหรือ CO2 ที่81กรัมต่อกิโลเมตรโดยเจ้า Honda XADV ส่งกำลังด้วยเกียร์ Dual Clutch DCT 6 Speed ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นมีให้เลือกทั้งโหมด D และโหมด S ที่ปรับได้ถึง3ระดับแต่ละคลัตช์จะถูกควบคุมอย่างอิสระด้วยระบบไฟฟ้ารวมไปถึงสามารถเลือกโหมดเกียร์ MT ได้อีกด้วยสำหรับราคาจำหน่ายของ Honda XADVถูกเปิดตัวมาที่ 415,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สะเทือนทั้งวงการโดยสมรรถนะที่สามารถลุยได้ในทุกเส้นทางตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ